ันหน่อยนะครับหลังจากที่ผบ.ตร.สั่งให้ตรวจสอบนายพลตำรวจจ.จานไปเชื่อมโยงกับสารวัตรสัวนะครับแล้วก็มีการมอบหมายให้ทางผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยไปตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับแล้วก็สั่งขั้นเด็ดขาดเลยว่าถ้าเจอบุคคลไหนเกี่ยวข้องก็ให้จัดการขั้นเด็ดขาดนะครับก็มีการดำเนินการในส่วนนี้มีการขยายในเรื่องของการตรวจสอบเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจับตากันดูนะครับเมื่อถึงเส้นที่เขาขีดเอาไว้ที่ครบกำหนดที่จะต้องตรวจสอบเนี่ยสังคมก็รอความชัดเจนในเรื่องนี้อยู่นะครับย้อนกลับไปแบบนี้ครับเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.บอกว่ามีคำสั่งให้ไปตรวจสอบนายตำรวจยศพลตำรวจโทชื่อย่อจ.จานนะครับตามที่คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์พาดพิงอยู่ว่าไปอยู่เบื้องหลังสารวัตรสัวมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์โดยผู้คนนี้นะครับทำหน้าที่รับเคลียร์ให้กับเว็บพนันออนไลน์ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บมาเก๊า888ก็คาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบสักระยะจนกว่าจะได้ความชัดเจนนะครับต่อมาผบ.ตร.ก็มีหนังสือลงวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสั่งไปยังเจรตำรวจแห่งชาติให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ต้องมีความกระจ่างทั้งพฤติการการกระทำความผิดและก็บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีข้าราชการตำรวจเข้าไปมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการทำความผิดทั้งทางอาญาทางวินัยหรือไม่อย่างไรแล้วก็ต้องรายงานผลให้ทราบภายใน15วันซึ่งก็ครบกำหนดก็คือวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากนั้นครับทางเจรตำรวจแห่งชาติก็มีคำสั่งให้ทางสำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติที่2ทับ2566ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับมีนายพลเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เว็บไซต์พนันออนไลน์รวมไปถึงเรื่องของน้ำมันเถื่อนเพื่อให้ปรากฏรายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับพฤติการการกระทำความผิดและก็บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อมา13มีนาคมครับเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติขยายระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มไปอีก30วันขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการรอคนที่มีข้อมูลไม่ว่าจะเป็นฝั่งของคุณอัจฉริยะคุณสันทนะคุณชูวิทย์รวมถึงคุณสิทธาหรือว่าทนายตั้มเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อที่จะดำเนินการต่อในขั้นต่อไปนะครับถ้าย้อนไปช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปจับกุมตัวนายชนพัฒน์หรือว่าเสียกฤตประธานสโมสรฟุตบอลนครศรียูไนเต็ดหรือมังกรแดนใต้ทีมไทยลีก3โซนใต้นะครับจับกุมได้ที่สนามบินดอนเมืองในคดีความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์มีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทโดยขณะนี้เสียกฤตคนนี้เนี่ยนะครับประกันตัวออกไปสู้คดีด้วยวงเงินประกัน 100,000 บาทซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นภาพนะครับภาพหนึ่งที่เสียกฤตกับนายพลจอจานถ่ายรูปใกล้ชิดกันในช่วงต้นปี2020นะครับก่อนที่จะมีการปราบปรามในเรื่องของเว็บไซต์พนันออนไลน์อย่างจริงจังก็เดี๋ยวจับตากันดูครับเพราะว่ารอตามกำหนดการขยายระยะเวลาตรวจสอบกรณีของนายพลจอจานที่ว่าที่จะครบกำหนดในวันที่11เมษายนนี้ก็คือเดือนหน้านี้แล้วนะครับถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยสังคมน่าจะได้ความกระจ่างว่าตำรวจระดับนายพลเข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์จริงหรือไม่ครับ